เรื่องนี้พี่โน้ตให้ชื่อเรื่องว่าไงดีพี่ป้าสั้นๆเลยป้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวพี่โน้ตเองไหมอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเพื่อนในหน่วยกู้ภัยด้วยกันได้ไปประสบพบเจอแล้วก็ได้คุยกับทางคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มาก่อนหลังนั้นแล้วก็ถามเราผมเองก็ได้ไปดูบ้านหลังนี้ทีหลังหมายความว่าเป็นเรื่องที่คนใกล้ตัวเราให้ฟังแต่สุดท้ายก็ได้ไปเหมือนว่าไปตามย้อนรอยไปเจอไปดูไปดูสถานที่นั้นอ่ะก็ได้คำตอบว่าเพราะอะไรอ่ะเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงนะฮะพี่โน้ตมาเรามาย้อนกลับไปพ.ศ. 2537นับย้อนกลับไปตอนนั้นผมยังเข้าทำกู้ภัยอยู่ได้น่าจะแค่สองน่าจะแค่ปีกว่าเพราะผมทำปี36ใช่ไหมช่วงกลางปี37ถ้าจำไม่ผิดนั้นน่ะก็คือผมก็เสร็จงานเสร็จจากที่ทำงานก็ไปที่หน่วยครับใช่ไหมก็พอดีเจอเพื่อนชื่อบัตคนหนึ่งซึ่งทำงานกู้ภัยอยู่ด้วยก็เห็นมันคุยกับเพื่อนๆคนอื่นอยู่แล้วก็เดินเข้าไปถามเฮ้ยคุยอะไรกันวะอะไรประมาณนี้บอกเฮ้ยพวกกูกำลังคุยเรื่องลี้ลับกันอยู่ไอ้เราก็มองคราวที่เราขำๆลี้ลับตรงไหนอะไรยังไงเอออะไรประมาณนี้อยากรู้ก็นั่งฟังดิครับแล้วก็ฟังตอนเรานั่งกันอยู่ตรงหน้าหน่วยใช่ไหมแล้วก็นั่งฟังดิครับตอนก็เริ่มเล่าว่ามันจะเป็นแบบมันมีบ้านหลังนึงซึ่งมันเป็นบ้านมือสองมีครอบครัวนึงเนี่ยเขาปูตัวผู้ชายซึ่งเป็นผัวเนี่ยเขาก็ไปทำงานที่ไต้หวันยังไม่กลับมาส่วนตัวภรรยาเนี่ยก็จะอยู่กับลูกสองคนลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งครับซึ่งเหมือนกับว่าเราก็เลยบอกจู่ๆแล้วก็เบรกบัตรขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวที่พูดถึงเนี่ยมันเรื่องอะไรพอดีมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเหตุการณ์ยังไงวะงั้นก็ค่อยๆฟังแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยหาคำตอบเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแม้แต่เจ็กที่เขาคุยอ่ะที่เป็นหัวตอนนี้ผมก็มาอยู่แล้วเหมือนกันครับคือเราก็งงไม่อยู่คืออะไรเขาเพิ่งจะเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วเองเดี๋ยวแล้วลูกเมียเขาว่าลูกเมียเขาตายประมาณ6เดือนก่อนที่แฟนตอนที่เจ็กเขาจะเสียตายครับเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าใช่เขาตายทางบ้านตายทางบ้านเลยไปก่อนก็คือตัวภรรยาลูกสองคนจากนั้นประมาณ6เดือนให้หลังครับหัวตามไปคนหมายความว่าบ้านหลังนี้ตายยกบ้านตายยกบ้านแล้วสถานที่ที่พี่ไปดูก็คือตอนนี้เป็นบ้านร้างตอนนี้ปัจจุบันนี้น่าจะยังอยู่แต่เป็นบ้านร้างไปแล้วอยู่ในย่านของรอบนอกก็แล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าฝั่งรอบนอกฝั่งทนนี่แหละฝั่งทนนอกฝั่งนอกฝั่งไหนฝั่งทนฝั่งทนมีสองฝั่งสมุทรหรือฝั่งนะฝั่งนะดินครฝั่งนครดิโอเคก็บ้านหลังเนี้ยคือตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรยังไงพี่ป้าแต่เริ่มเล่าฟังว่าเนี่ยตอนที่เมียเขาเนี่ยไปซื้อบ้านหลังนี้ไปเป็นบ้านมือสองก็ต้องการต่อเติมบ้านแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยเชื่อไม่รู้เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องผงผีครับคือทำบุญแต่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยกลับไปสั่งให้กับพอซื้อบ้านต่อมาใช่ไหมบ้านมือสองแล้วให้ผู้รับเหมาไปจ้างผู้รับเหมามาต่อเติมบ้านแบบสไตล์ใหม่เพื่อรับแฟนจะกลับมาแฟนเขาเนี่ยทำงานที่ไต้หวันจะกลับมาอีกไม่กี่วันครับก็คือเร่งเหมือนกับเร่งผู้รับเหมาเนี่ยให้ทำเหมือนกับให้ทำให้ต่อเติมบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่สูงขึ้นในสไตล์แบบจีนๆที่เขาชอบครับก็เลยทำผู้รับเหมาชุดแรกที่มาตอนแรกก็วันสองวันแรกเนี่ยเขาก็ต่อเติมบ้านไปเรื่อยๆตามแบบที่ตัวผู้หญิงเขากำหนดใช่ไหมแต่พอทำตามแบบแล้วเนี่ยก็ทำได้แค่สองวันปกติเนี่ยผู้รับเหมาจะทำช่วงเช้าแล้วก็เหมาช่วงเย็นถึงสามทุ่มอันเนี้ยแค่สองวันเท่านั้นอ่ะพอวันที่สามเขาบอกกับตัวเจ๊ก็คือเขาเรียกเป็นเมียเขาแหละเรียกเป็นเจ๊เพราะว่าคนงานเรียกเจ๊ใช่ไหมเจ๊ผมชุดผมเนี่ยผมขอเลิกงานแค่สี่โมงเย็นนะตั้งแต่หกโมงห้าโมงหกโมงจนถึงสามทุ่มผมไม่ทำแล้วนะเจ๊บอกเอาทำไมอ่ะพอดีผมต้องกลับไปดูบ้านกลับไปดูเมียดูลูกแล้วกลับทุกคนไปได้อ่ะต้องยกชุดไปอ่ะยกชุดเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะครับก็มาทำแค่ตอนเช้าจนถึงสี่โมงเย็นซึ่งงานมันล่าช้าตอนนั้นอ่ะก็คือตัวของหัวหน้าผู้รับเหมาหัวหน้าคนงานครับวันหนึ่งเขามาตรวจงานเพราะเขาตอนแรกเขาปล่อยลูกน้องทำใช่ไหมเขามาตรวจงานเขาก็เลยคุยกับลูกน้องเขาบอกว่า
อยู่ได้แค่4โมงครับทั้งหมดทุกคนเลยอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่รู้สาเหตุแล้วเพราะอะไรเขาบอกเหมือนกับคนงานบอกว่าเหมือนเขาช่วงหลัง4โมงไปเขาเจอบางอย่างขณะเขาทำงานกันอยู่เขาเจอบางอย่างเพราะว่าบ้านที่ทำเนี่ยชั้นมันจะเป็นแค่ชั้นล่างกับด้านข้างบ้านที่ซื้อต่อมาตอนแรกมันเป็นสนามหญ้าใช่ไหมขึ้นรกใช่ไหมอันนี้เขาต้องการเพื่อจะปูเทปูนเพื่อกันงูเลี้ยวเขี้ยวขอจะเทปูนทั้งหมดเลยรอบบ้านซึ่งรอบรั้วเลยแล้วก็จะมีแค่ปลูกต้นไม้แค่ด้านหน้าด้านหน้ารั้วแล้วดูจากแบบจากอะไรแล้วก็คือหัวหน้าเขาก็งงๆว่าทำไมออกแบบมาแบบนี้เขาก็เหมือนกับว่าช่วงเย็นคนงานเขาก็ขอกลับก่อน4 โมงกว่าเขาบอกอ่ะกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกูดูงานเนี่ยประมาณว่าหัวหน้าบอกว่าเดี๋ยวกูดูงานเองเขาขณะกำลังนั่งเขียนแปลนอยู่แปลนงานก่อนจะกลับใช่ไหมประมาณ4 โมงกว่าเกือบ5 โมงลูกน้องก็ทยอยกลับหมดแล้วเขาก็นั่งอยู่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงครับก็กินเวลาเข้าไปเกือบ6 โมงเย็นละบ้านที่ต่อเติมอยู่ด้านล่างเนี่ยครับก็ยังไม่มีไฟถูกไหมจะมีแค่ชั้นสองจะมีแค่ชั้นสองที่ตัวเจ้าของบ้านที่เป็นภรรยากับลูกอ่ะเขาจะไปรับมาช่วงเย็นก็จะอยู่จากข้างบนใช่ไหมหัวหน้าคนงานก่อสร้างนั่นแหละเขาก็นั่งก้มหน้าเพราะว่าอยู่ด้านข้างจะหันหน้าเขาทางด้านข้างบ้านหนังด้านข้างบ้านด้านข้างส่วนด้านซ้ายมือเขาก็เจอประตูหน้าบ้านที่คนสามารถเดินเข้าไปได้แล้วประตูหน้าบ้านเขากับประตูหลังบ้านนะมันจะเป็นแบบสองล็อกหนึ่งแล้วก็สองตรงโถงบ้านด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นโถงที่เป็นห้องครัวประตูมีทั้งหมด3 บานครับ1 2 แล้วก็ 3หลังบ้านจะตรงกันหมดแล้วทีนี้เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนคนกำลังลากถุงกระสอบปุ๋ยกระสอบทรายผ่านข้างหลังบอกเอ้ยเห็นไม่ไหนบอกจะกลับบ้านแล้วไม่กลับอีกขณะเขาเขียนอยู่เขาไม่ได้หันเหมือนลูกน้องที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเขาเหมือนจะไม่ได้ยินหรือเปล่าเขาก็วางปากกาแล้วก็หันไปบอกเอ้ยยังไม่กลับอีกเหรอจังหวะกลับไปเขาตกใจและสะดุ้งไปดูแล้วก็เดินถอยไปหลังจนหลังติดเขาถามนะเองฟังมาจากใครวะก็คนงานชุดนี้ก่อนจะออกก่อนจะไม่ทำต่อไม่รับงานต่อเล่าให้เจ๊ฟังครับแล้วเจ๊เขาเล่าให้เฮียฟังเฮียเขาบอกเขาตายเขาเล่าให้ปู่ฟังเออแล้วเขาเจออะไรเขาบอกว่าจริงไม่จริงไม่รู้นะเขาบอกเนี้ยจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ว่าเจ๊เขาบอกว่าเมียเขาเล่าว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาอ่ะคนนั้นผู้รับเหมาเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยบางอย่างที่ได้ผ่านหลังที่เขาคือเป็นลูกน้องมันไม่ใช่มันเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงแต่คือดำค้ำอ่ะคือดำแดงหน้าคล้ายหน้าคล้ายยักษ์แต่ไม่มีเขี้ยวนุ่งจูงกระเบนสีแดงดึงขึ้นมาสูงๆเลยแล้วมืออ่ะจำข้อเท้าคนละล่างกับพื้นเดินผ่านหลังไปผมฟังแล้วคิดว่าน่าจะเป็นนายดิลิยะแค่นั้นแหละผมบอกเฮ้ยจริงอ่ะเขาเห็นงั้นเลยว่าใช่แล้วก็บอกว่าสิ่งที่โดนล่างอยู่เป็นผู้หญิงร้องโอดโอยด้วยร้องโอดโอยบอกไปกูไปกูไปกูกูไม่ไปกูไม่ไปอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นคือแล้วลูกผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เขาบอกเราก็ถามว่าแล้วเจ๊เขาบอกว่าใหญ่แค่ไหนป้าบอกว่าแทบถึงเพดานเลยสูงเกือบถึงเพดานคือตู้หูมากนะครับแล้วก็หันมามองผู้รับเหมาแต่ไม่สนใจมาหันมามองแล้วไปแล้วก็ลากผู้หญิงนั้นไปก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาลากผ่านหลังเฮ้ยตัวนั้นมันเป็นป่าช้าเปล่าหรือเปล่าวะครับบ้านนี้เขาสร้างครับฟังก่อนตาหลงมึงฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินฟังให้จบก่อนเขาปากบอกพอมาอีกวันหนึ่งปุ๊บเขามาบอกเจ๊ผมกับลูกน้องเนี่ยบอกแค่ตอนเย็นนะ4 โมงแล้วหลัง4 โมงจะไม่ทำละเพราะเดี๋ยวไม่มีแต่คงจะไม่ว่างกันครับแล้วคนงานทยอยไม่ยอมมาทำงานกันหายไปทีละคนไม่ยอมมาทำงานกันสุดท้ายเหลือแค่2 คนงานไม่ขยันเจ๊เขาก็มาลงมาบ่นมาว่าเนี่ยทำมาเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่ที่ดิ้งเนี่ยโหฉันก็จะกลับแล้วอะไรประมาณนี้ครับเขาก็บอกว่าเจ๊รบกวนเปลี่ยนชุดใหม่ได้ไหมผมขอยกเลิกงานทั้งหมดเลยเจ๊เขาก็งงว่าทำไมแต่เขายังไม่บอกอะไรเขาบอกเราจะเปลี่ยนใช่ไหมครับครับอะไรประมาณนี้ถ้าผมขอเก็บของเลยนะต้องเก็บนั่งลงนั่งร้านเก็บเครื่องมือขึ้นรถกระบะลูกน้องใหม่ก่อนที่เขาจะออกมาจ่ายตังค์เจ๊เขาถามอ้าวทำไมถึงไม่ทำถามจริงใช่ไหมเจ๊ผมอยู่ไม่ได้หรอกครับบ้านเจ๊บ้านหนึ่งนี้ซื้อมามือ 2เหรอเออใช่มันมีอะไรเหรอคนขับรถซึ่งเป็นหัวหน้าก็ลงมายืนคุยหน้ารถยืนคุยกับเขาบอกเหตุการณ์ทุกอย่างเจ๊ไม่เชื่อเขาบอกตาฝาดยังไม่ข้ามเลยจะมีผีที่ไหนออกมาครับอะไรประมาณนี้ผ
ผมไม่รู้แหละแต่ลูกน้องผมก็เจอกันหมดถึงวันเนี้ยจับแค่หัวโขนก็ไม่กล้ามาแล้วลูกน้องบางคนที่เราให้กับคุณหน้าเขาฟังเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเดินผ่านหลังแบบไม่มีหัวก็มีครับเดินหัวไม่มีแบบบางทีก็เป็นวิญญาณลอยผ่านเป็นผู้หญิงลอยผ่านคือมาแบบลักษณะแบบไม่ซ้ำกันเลยก็คืองงผมฟังแล้วก็งงว่าอะไรกันแน่วะคือบ้านหลังนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วพอเขาเปลี่ยนชุดผู้รับเหมามาผู้รับเหมาล่อคนใหม่มาปุ๊บเขาเห็นบ้านเขารับงานมาแล้วเขามาดูบ้านตอนเช้าเขาพูดกับเจ๊เหมือนเขามีความรู้ตรงนี้เจ๊ผมว่ามันแปลกๆนะให้คนออกแบบบ้านนะเจ๊อ๋อฉันเป็นคนเขียนแบบเองปวดฉันชอบเฮ้ยฉันเป็นคนเขียนเองอยากให้บ้านเป็นแบบนี้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 หมายถึงว่าไม่ได้มีความรู้ด้านเกี่ยวกับการออกแบบใดๆก็แล้วแต่อยากให้เป็นแบบนี้แต่อยากออกแบบแบบนี้ใช่ตามนี้เขาสั่งขอโทษนะครับขอโทษนะชิมก่อนอะไรอ่ะต้มแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะชิมก่อนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการออกแบบบ้านนะฮะแต่ก่อนจะไปออกแบบบ้านออกแบบอะไรอ่ะออกแบบไส้ก่อนเนี่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงร้อนมากแป๊บนึงร้อนมากอ่ะเล่าต่อเดี๋ยวค่อยกินขอบคุณครับแน่นอนก็คืออย่างนี้เหมือนกับเจ๊บอกฉันก็เป็นคนสั่งให้เขาทำแบบนี้เองเพราะแฟนเขาจะกลับมาเขาชอบสไตล์เพราะเขาไปอยู่ไต้หวันชอบสไตล์บ้านแบบจีนๆครับเขาก็เลยทำแบบเหมือนผู้รับเหมาเขาก็เจ้าแบบนี้จริงๆเหรอเจ๊มาก็ได้ก็ตามเจ๊สั่งแล้วเพราะเขาเป็นคนจ้างเนี่ยมันขัดไม่ได้อยู่แล้วเพราะอย่างปูน่ะมันขึ้นรูปไปเรียบร้อยแล้วครับมันขึ้นรูปเป็นผนังเรียบร้อยแล้วคือพอจะบอกได้ไหมว่ารูปแบบของบ้านที่เขาออกแบบมามีความจีนเนี่ยมันประมาณไหนพี่น้องเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆอีกไม่นานประตูเนี้ยพอตนผู้รับเหมาคนใหม่เข้ามาแล้วเขาก็งงกับสภาพบ้านโอเคทําตามแบบที่บอกแต่เขาบอกว่าแล้วนะเจ๊มันผมว่านะก็คงจะเหมือนคลิปแรกผมขอเลิกงานทั้ง5โมงนะเจ๊รอบดึกไม่ทําอ้าวแล้วทําเสร็จทันเหรอโครงงานผมมีเป็น10ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเร่งตั้งแต่เช้าให้สุดท้ายก็ทําเสร็จหมดอันนี้คนงานเขาก่อนจะกลับเขาได้เตือนบางอย่างเจ๊เอาไว้เจ๊เป็นไปได้พาสินแสมานะพาสินแสมาดูบ้านหน่อยผมไม่มั่นใจนะว่าบ้านเจ๊มันดูแปลกด้วยความว่าเขาอยากได้บ้านแบบนี้ใช่ออกแบบเองใช่เขาก็สร้างให้ใช่แต่สร้างเสร็จทิ้งท้ายว่าเป็นไปได้เจ๊เอาสินแสมาดูบ้านหน่อยนะใช่เขาน่าจะรู้สึกแปลกๆแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาเจอหรือเปล่าเพราะเขาเงียบตลอดแต่ดูคนนี้รู้สึกนะเขาน่าจะมีความรู้แล้วก็ใจน่าจะแข็งพอสมควรเหมือนเซฟลูกน้องด้วยแบบขอเลิกแค่ห้าโมงเย็นเสร็จปุ๊บเก็บครอบของกลับจนบ้านหลังนั้นเสร็จครับอาทิตย์ต่อไปผัวก็ประกอบโปรยมาจากไต้หวันเรียบร้อยแล้วมีเงินเก็บมากพอที่จะเปิดโรงพิมพ์แล้วเห็นบอกว่าทำโรงพิมพ์ผมรู้ว่าโรงพิมพ์ที่ไหนด้วยแต่ว่าโรงพิมพ์นี้ติดไปแล้วเพราะว่าเขาตายทั้งบ้านมันเป็นโรงพิมพ์กระดาษธรรมดาพวกถุงกระดาษธรรมดาสมัยก่อนจำได้ใช่ไหมจะมีถุงกระดาษที่เป็นลายตายหลังของเขาเนี่ยเป็นง่ายเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัวบัสเล่าต่อไปว่าเนี่ยก่อนที่ผัวจะกลับมาเนี่ยตัวเมียเนี่ยคนที่เป็นเมียเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าช่วงกลางวันจะไม่ค่อยอยู่บ้านฉะนั้นแล้วเย็นก็ต้องไปรับลูกสาวที่โรงเรียนฉะนั้นก่อนจะกลับก็กินข้าวข้างนอกก่อนจะกลับมาถึงก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วก็ขึ้นนอนจนวันหนึ่งผัวเขากลับมาแล้วก็คือกลับมาอยู่บ้านหลังเนี้ยบ้านที่เมียซื้อไว้ให้เนี่ยมือสองผัวก็ถูกใจใหญ่คนเป็นผัวถูกใจใหญ่เลยหมู่บ้านสวยมากเลยครับสไตล์จีนสวยมากเลยเขาก็มาอยู่ด้วยกันปกติในครอบครัวแต่ตอนนี้คือผัวเขากลับมาแล้วเนี่ยคือแฟนก็เหมือนกับว่าก็อยู่บ้านเป็นแม่บ้านผัวก็เช้าไปทำงานไปส่งลูกที่โรงเรียนถูกไหมจากนั้นช่วงเย็นตัวภรรยาก็ไปรับลูกมาแล้วกลับบ้านเพราะว่าไม่ต้องกินข้าวนอกบ้านแล้วเพราะแฟนอยู่ที่นี่ใช่ไหมจากนั้นอ่ะก็ช่วงเย็นอ่ะมันช่วงเย็นอ่ะประมาณ5-6 โมงเขาก็เข้าไปทำครัวเพื่อจะเตรียมอาหารเอาไว้ให้ลูกแล้วก็ไว้ให้สามีเพื่อกลับมาช่วงเย็นถูกไหมขณะที่เขากำลังทำกับข้าวอยู่ลูกของเขาสองคนจู่ๆร้องโวยวายแล้วก็วิ่งทั้งสองคนวิ่งขึ้นชั้นสองแล้วก็พูดแม่ของเข้าใจว่าเล่นกันว่าพี่หลอกทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงแต่เสียงไม่เหมือนกลัวไงเด็กอ่ะเหมือนเล่นกันก็วิ่งไปแล้วปิดประตูเพราะห้องน้ำตั้งเลยแม่บอกโอ้ยปิดเลยดังขนาดนั้น
จากนั้นเขาก็เดินคือทำเสร็จแล้วของราวที่ต้องเสร็จแล้วเขาก็เดินขึ้นไปเพื่อเรียกเพื่อเรียกลูกอาจจะไปเอาลูกลงมากินข้าวมากินข้าวแล้วลูกอะไรประมาณนี้พอเปิดประตูเข้าไปในห้องก็เห็นว่าเด็กสองคนอยู่ใต้ผ้านวมแบบเอาผ้านวมคลุมคลุมเล่นกันอยู่สองคนในผ้าเออบอกเล่นอะไรกันลูกเดินเข้าไปกระชากตกใจเด็กสองคนอยู่บนเตียงไม่ใช่ลูกเขาเอาใครอะคนลุกเลยเนี่ยเป็นเด็กผมก็เซิงกระเซิงเด็กผู้ชายคนหญิงคนหนึ่งแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้านี่ขาดลุยแล้วก็ตัวเลอะโคลนเลอะเลยเต็มหมดเลยที่สำคัญสองคนหันมามองเหมือนแว่พอจะมาเปิดแล้วมาแว่แม่เอาแว่แต่ไม่มีลูกตาดำไม่มีเป็นลูกตาดำเป็นลูกขาวเออลูกตาขาวเลยแม่ตกใจเขาก็ร้องไห้ว่าพวกพี่กูออกจากห้องไปลูกโผล่มาจากห้องเก็บของอยู่ข้างๆเออแม่หนูอยู่นี่อันนี้ลูกมันนี่พอมาพอลงไปข้างล่างปุ๊บลงไปข้างล่างแล้วก็ไปนั่งกันอยู่ตรงโซฟาเออเวลาประมาณ6โมงกว่ากับทุ่มหนึ่งจู่ๆเขาเห็นเป็นเงาลางๆบางอย่างผ่านหน้าเลยจากประตูบ้านเขามาผ่านหน้าเลยเป็นทางเลยปุ๊บปุ๊บเขาบอกว่าเขากะไม่ได้มีทั้งคนใส่ชุดสีแดงสีดำสีขาวตึงทั้งแปะทั้งเด็กทั้งคนแก่มันผ่านไปช่วงๆไปจนไม่ไหวจนผัวเขากลับมาแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรให้ผัวฟังว่าอ้าวยังไม่กินข้าวกินปลาเหรออาหารที่บนโต๊ะหัวเขาก็นั่งกินเขากินพวกขายทิ้งเลยบอกอีของบูดหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่รู้ไม่รู้เลยว่าของมันเสียไม่เสียเออแฟนบอกเพิ่งไปซื้อตลาดที่ตลาดตอนเย็นเองก่อนจะทานกับข้าวเฮ้ยอาหารเสียหมดเลยอาการเหมือนแบบใช่เหมือนสมุนไพรผ่านแล้วเขาได้ไปด้วยครับตอนกีดไปนะเขาไปหมดรสชาติมันจะออกเปรี้ยวไปเลยเปรี้ยวปากไปเลยงั้นน่ะคือเขาก็เก็บอาการจนวันหนึ่งผัวเขาจับสังเกตได้ว่ามันผิดปกติเมียกับลูกสีหน้าเปลี่ยนไปจากที่เคยเล่นกันต่างคนต่างเมียทั้งลูกทั้งสองคนแล้วก็เมียแล้วผัวเขากลับมาช่วงเย็นทุกวันเริ่มไม่เตรียมอาหารแล้วแต่ลูกกับเมียเนี่ยอยู่บนห้องอุ้ยไปหมกอยู่บนห้องแสดงว่าการใช้ชีวิตภายในบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่กระทบการใช้ชีวิตเขาสามคนแล้วเราหัวเขากลับมาเขาขึ้นไปถามมันเป็นอะไรแล้วกับข้าวไม่กินเขาบอกว่าไม่ได้ซื้อมาไปหากินข้างนอกได้ไหมแล้วจนน้าบอกเอาไม่เป็นไรเขาก็ไปกินข้าวนอกปกติวันรุ่งขึ้นเนี่ยหัวเขาไปทำงานเขาก็โทรตัวภรรยาอยู่บ้านเขาก็โทรเรียกญาติเข้ามาเริ่มแปลกๆมาดูให้หน่อยพอญาติเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับว่ามาดูพอเห็นตัวบ้านปุ๊บเห็นอะไรปุ๊บก็อุ้ยทำไมทำบ้านอย่างนี้เออคือตัวผู้หญิงนั่นแหละเขาบอกว่าทำไมอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะไอ้เรื่องคงจู้อะไรบ้าบอนั่นน่ะบ้านอยู่ก็คืออยู่อาศัยเพื่อสายไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ฉันอยากรู้ที่ฉันเจอรู้ของเจอมันคืออะไรครับคือญาติคนมันไม่เชื่อญาติเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอางี้ก็ไปหาพระหาเจ้าแล้วกันสุดท้ายอีกวันนึงใช่ผมคิดปกติแหละแต่ว่าช่วงเย็นจะไม่ลงมาจะทำกินข้าวจะกินช่วง 3-4 ทุ่มเพราะช่วง 3-4 ทุ่มน่าจะไม่เจอไปมาเหมือนกับว่าเขาคือญาติอ่ะให้ไปหาพระแต่ไม่ไปแปลกดูแปลกไหมทำไมถึงไปหาหมอดูเพื่ออะไรครับอยากจะน่าจะไปดูว่าดวงตกหรือเปล่าไม่เชื่อเรื่องการดูห่วงจุ้ยไม่เชื่อเรื่องให้สินแสมาดูบ้านมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ไปหาพระหาหมอดูประมาณว่าทำไมเราดวงตกพร้อมลูกหรือเปล่าประมาณนี้ไงโดยบ้านพูดมาแบบประมาณนี้นะตัวเราเองเราก็ไม่เข้าใจว่าเออสงสัยแบบวีเลยทำไมไปหาดูทำไมวะขนาดเขาเป็นคนไม่เชื่อทำไมต้องไปหาหมอดูเขาอาจจะคิดตอนนั้นเขาดวงตกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วก็คงงั้นมั้งตอนแรกก็ฟังไปก็เริ่มฟังตอนแรกฟังไปแล้วเริ่มเกลียดฟังละแต่พอฟังมีอย่างสะกิดใจผมก็นั่งฟังต่อเขาบอกว่าหมอดูให้บางอย่างมาด้วยเป็นยันแท้เป็นยันสีขาวแล้วก็เขียนด้วยปากกาสีดำแต่อักขระอ่านไม่ออกไม่ใช่อักขระไม่ใช่ภาษาขอมไม่ใช่ภาษาบาลีแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้ยึกบอกให้เราแกะที่หน้าบ้านเขาก็ทำตามพอได้ยินตรงนี้ปุ๊บเราก็นั่งเราฟังต่อละอ่ะต่อได้ปะวันยันอะไรวะกูก็ไม่รู้ว่ะแต่เห็นเขาเล่ามาแบบนี้นะเป็นยันบางอย่างเป็นยันขาวสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เขียนด้วยหมึกตามด้วยหมึกสีดำอักขระแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้จะบอกฮินดูก็ไม่น่าใช่เพราะอ่านไม่ออกไงแปะเอาไว้หน้าบ้านแทนที่จะหายแต่หนักขึ้นพอแปะปุ๊บ
ทีเนี้ยจากที่เห็นช่วงเย็นตั้งแต่พอตะวันตกนะถึงตีห้าเลยจะไม่ลงมาข้างล่างถึงตีห้าเลยจะมีผ่านตลอดเวลาโดนตลอดใช่แล้วจนแล้วจนรอดคือตัวของสามีอ่ะเห็นว่าผิดปกติแล้วผิดปกติตรงไหนก็คือมีอยู่วันหนึ่งเขากลับมาเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยโทรตามญาติของแฟนให้มาดูครับลักษณะคือเหมือนกับช่วงเย็นอ่ะพอกลับมากลับห้องกับข้าวเขาไปทำที่นี่ให้แต่ตัวเองนอนอยู่กับลูกบนเตียงเด็กสองคนหลับตัวเองนอนตะแคงเอามือแตะเข้าลูกจะปิดไฟอยู่พอหัวเปิดไฟแล้วเดินเข้าไปดูนอนตาค้างตาแข็งอารมณ์เหมือนโดนบางอย่างแฝงหรือเปล่าหรือช็อกกับอะไรบางอย่างเขาก็เลยปลุกไม่ยอมตื่นเขาก็เลยโทรเรียกญาติแหละมาพอมาปุ๊บตัวญาติมาเข้ามาขย่าเนี่ยเธอนิ่งอารมณ์แบบแข็งอ่ะตัวนิ่งอ่ะแต่ตาค้างนะเขาก็เหมือนกับว่าการจะขอพี่ละเหมือนกับว่าไปเอาอะไรมาหรือเปล่าก็เลยรีบทั่วบ้านจนไปเจอหน้าบ้านอะไรอ่ะยันที่ยันที่เอาให้มาไงยันที่หมอดูให้มาไงยันที่หมอดูเพิ่งมาดึงขึ้นไปดึงกระชากดึงลงมาแล้วก็พับแล้วก็มาเก็บไว้ตรงหัวตู้โชว์ด้านบนที่อยู่ชั้นล่างตอนแรกฮะปุ๊บทีนี้จู่ๆญาติไอ้ตัวญาติที่กำลังเอานี่อยู่ปุ๊บเนี่ยจู่ๆเมียลุกขึ้นมาหัวก็วิ่งตามลงมาเป็นไรเธอเอาอะไรออกเหมือนตัวผู้หญิงอะที่ภรรยาเขาเนี่ยบอกด่าญาติว่าเหมือนเขารู้ได้ยังไงว่าลงไปกระชากแกนออกจู่ๆก็เหมือนกับผู้หญิงอะเอามือจิบใจแล้วก็เก็บแล้วก็เดินขึ้นห้องสู้ไปที่หัวเตียงจากนั้นก็ไปนอนต่อมลูกพอเริ่มแปลกใจก็เลยโทรหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าทำตามพิธีที่เขาบอกจริงไม่ใช่กิจของสงฆ์ผมยุ่งไม่ได้แต่พอเขาทำพระทางให้ได้เขาบอกให้ไปหาถ้าใครได้มีต้นมะยมไปเด็ดมาสักก้าวก้านแล้วก็ไปหาขันน้ำมาตักน้ำใหม่มาแล้วก็จบขึ้นหน้าผาไปทางทิศตะวันออกจากนั้นก็ให้ท่องตามเขาใช้มงกุฎพระพุทธเจ้าท่องจักรพรมที่เตียงที่เขานอนอยู่แหละสักพักด้วยสติพอหันมาเอ้ามากันตอนไหนเนี่ยอากับวิทยาที่นี่หายไปเลยเปลี่ยนทันทีหายไปเลยจบเพื่อนอะไรเป็นอะไรไม่ก็เห็นลูกฉันตอนลูกนอนอยู่ตอนเย็นไงก็ขึ้นมานอนลูกก็นอนลูกไงปะก็เผลอหลับไปเนี่ยก็เธอต้องมาปลุกเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้นี่เพิ่งจะเดินลงไปด่าเองแต่เด็กอะอยู่บนเตียงก็เลยเริ่มงงกันมาตอนนี้คือสับสนละเรื่องมันอะไรเป็นอะไรแน่เฮ้ยคือจังหวะตอนที่เขาลุกจากเตียงมาดึงเหมือนฟิลมันไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเออไม่ใช่เขาที่แต่ในที่แปลกใจคือถ้ามันไม่ใช่เขามันเป็นวิญญาณหรือเป็นการแฝงแล้วมันไปดึงยันอะที่หยกมันได้หรือวะเว้นซะแต่ว่าไอ้ยันใบนั้นมันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ยันถูกคิดว่าไม่น่าจะใช่ยันน่าจะเป็นแบบอื่นตัวใบเบิกทางอะไรยากเป๊ะเลยแต่ยิงไปดียังเล่าไปถึงแล้วไงพูดเป๊ะเลยจะบอกว่าเคนิโกโดนอีกเคโก้ก็โดนแบบนี้เดี๋ยวอีโก้มาแล้วนี่พวกนะพอที่พวกพอก็ยันเอายันหัวเตียงใช่ไหมคือตัวแฟนเขาก็ไม่ยุ่งไม่แต่จะมาแต่แฟนเรื่องแปลกใจเช้าไปนิมนต์พระมาแล้วก็มากับพระลูกวัดอีก5-6ลูกมายืนมองอยู่หน้าบ้านครับแต่ไม่เข้าบ้านนะโยมตามสินแสโยมไม่ใช่กิจของสงฆ์นะโยมนะครับเดี๋ยวนะโดนย้ำสองรอบแล้วนะไม่ใช่กิจของสงฆ์โยมเหมือนพระเองก็กลัวเหมือนท่านมองอยู่หน้าพระท่านเห็นอะไรบางอย่างอะแล้วขณะที่ตัวผัวเขาไปเชิญท่านเองใช่ไหมไอ้ตัวเมียเนี่ยตอนนั้นไม่อยู่ออกไปส่งลูกที่โรงเรียนนั่นแหละช่วงเช้ายังไม่กลับมาเหมือนหัวเขายืนประทับอยู่ด้านหน้าแล้วก็มองขึ้นมาข้างล่างอารมณ์เหมือนมีคนเนี่ยเปิดปิดเล่นเหมือนมีการขึ้นมาอยู่หลังมาใช่แล้วเขาเห็นเป็นหัวเด็กเหมือนจะโงกมองมองตรงหน้าต่างนี่มองขึ้นหน้ามองขึ้นหน้าสองคนแต่ไม่รู้แต่คนนั้นนะผู้เจ็บเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงเป็นสองลาบอกว่าไปตามทุนแสนถิ่นยมอันนี้ไม่ใช่ถึงสองแล้วมันต้องมีการปรับอะไรเกี่ยวกับบ้านหน่อยแล้วผมว่านะมีปรับไม่ได้แล้วถึงจะบอกผมรู้สึกเพราะว่ามันต้านไปแล้วผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยบ้านหลังนี้ดูไม่ใช่บ้านอ่ะบ้านหรือที่เก็บผีนะครับโคตรแย่เดี๋ยวต้องสรุปก่อนเดี๋ยวจะคนรู้ตรงนี้กำลังคิดเลยอ่ะเพราะตอนนี้เพราะถ้าเกิดว่าท่านให้บางอย่างเพื่อนเรื่องผมด้วยแล้วตามอารมณ์ตัวเองส่วนมากมันจะออกมาไม่ต่างอะไรกับสามลาวะอีกแล้วลงศพพอจะได้พบพระยื่นบางอย่างให้เอาไปติดหน้าบ้านกันเอาไว้ก่อนเป็นยันสีเหลืองแผ่นใหญ่แต่พอก้าวออกมามันคือเป็นยันเท้า
ที่องค์ที่คู่กับองค์ท้าวเวสที่เป็นองค์เขียวอะองค์ที่ดุพญานะพญาปุเรนพญาปุเรนปะปุเรนที่เป็นองค์คู่กับท่านแต่ดุกว่าที่เขาใช้ในการสวดอัญญะเอาไปแตะขนาดนี้ว่าแรงๆแล้วนะเอาไปแปะหน้าบ้านตอนเย็นแต่แฟนไม่รู้คือตัวภรรยากลับมาไม่ได้ได้มองก็เอายันขาวลงมาแล้วไงพอขึ้นไปนอนข้างบนใช่ไหมเหมือนเดิมอากับภรรยาเดิมเย็นไม่ลงมาทำกับข้าวพอผัวกลับมาผัวเริ่มมีแปลกๆแล้วก็เลยขึ้นไปด้วยกันเหนื่อยก็ไม่กินกันเดี๋ยวนอนด้วยกันความที่เขารักลูกรักเมียก็นอนอย่างนี้กลางดึกนะจู่ๆมันเขาตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาได้กลิ่นอะไรบางอย่างเฮ้ยไม่ใช่พญาปุริโทษทีพญาปุริศาสเออพญาปุริศาสเออนั่นแหละเขาได้กลิ่นบางอย่างไปกลิ่นไม่ได้เหม็นมากเขาเลยตามกลิ่นมาลงมาชั้นล่างเขาเปิดไฟชั้นล่างลงมาแล้วเขาเห็นว่าเหมือนมันมีแสงอยู่หน้าประตูเขาเลยเดินไปแล้วตกเป็นประตูไม้ไงประตูไม้แบบสองบานปิดอ่ะซึ่งตอนแรกประตูกระจกแบบนี้ด้านล่างแต่ทำแบบนี้เดี๋ยวบอกให้ว่าทำตัวบ้านแบบไหนเปิดประตูไปปุ๊บตกต่อหน้าเลยผับอะไรอ่ะยันเขาเวทไหมไหมด้วยไหมเลยถึงขั้นไหมเลยนะไหมในที่นี้เท่าที่พี่โน้ตดูมันเหมือนในการหยิบไปเผาหรือตกลงมาต่อหน้าเลยน่าจะจากตรงที่แปะไม่มีใครเผาแต่ตกลงมาตอนเปิดมาแล้วยันตกหันหน้าเลยแล้วสระไหมแล้วอ่ะแล้วคือสภาพไหมมาแล้วไหมแล้วด้วยนั่นหมายความว่ายันใบนี้ชำรุดสิมันจะไหมได้ยังไงไม่รู้สิมันชำรุดตั้งแต่ตอนที่แปะไปแล้วหรืออาจจะก่อนแปะไม่ใช่ผมไม่รู้เป็นยันปกติเขาบอกเป็นยันปกติยันใหม่ๆเลยแปะแล้วน่าจะมีบางอย่างมาสัมผัสหรือทำให้ยันอ่ะรับไม่ไหวจนไหมยันตรงนั้นไหมตรงนั้นเลยแต่ไหมนะตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยแต่ไม่ได้มีการแบบมีไฟไหมมาแต่หมายว่าหล่นลงมาแล้วมันอยู่ในลักษณะไหมไปแล้วและที่สำคัญเขาเงยหน้ามองเขาเห็นว่ายันทาวเวทที่พระให้มาให้เขาก็หยิบขึ้นมาสบัดสบัดเฮ้ยใครเผาวะแต่ในบ้านมันปิดล้วนสมิธหรือไม่มีใครเข้ามาเขาเงยหน้ามองยันที่ญาติดึงออกสีขาวครับขึ้นมาแปะที่เดิมได้ยังไงกลับมาอยู่ที่เดิมทั้งนั้นที่เมียเขานอนกอดเมียอยู่ข้างบนบ้านบนห้องเพราะเมียเขาไม่ได้ลงมาตั้งแต่เดียวตัวนั้นกลับมาได้ยังไงแล้วเขาก็ที่สุดแล้วว่าเขาเดินกลับขึ้นไปแล้วเขาเปิดหัวเตียงยันนั้นไม่มีอยู่บนหัวเตียงตอนละอีกวันก่อนเมื่อหรือวันก่อนที่แฟนเขาเอามาใส่เขาไม่ไหวแล้วไปเลยไปตามสินแสมาตามสินแสมาวันนั้นน่ะสินแสก็ไม่เข้าบ้านเขาไปยืนมองหน้าบ้านแล้วเขาก็หันกลับไปผมเพิ่งจะรู้จากปัดวันนั้นมันก็ผมก็ฟังมันเล่านะลุ้นตายรู้ละหน้าบ้านอ่ะเคยเห็นซอยที่เป็นตัวทีโดยสมบูรณ์ไหมตัวทีโดยสมบูรณ์แบบมันก็คือสามแพร่งมันก็สามแพร่งแต่ปะคือทางไม่ผ่านนะตัวคือบนตันเลยนะคือไปไหนไม่ได้เลยอ่ะพูดเยอะนะพี่โน้ตความหมายคือคุณผู้ชมผู้ฟังผมก็ไม่เคยเห็นนะทีโดยสมบูรณ์ในที่เนี้ยโดยปกติแล้วหมายความว่าเมื่อเป็นสามแพร่งอย่างเงี้ยนะทางนี้ต้องไปที่ไหนที่หนึ่งทางนี้ต้องไปที่ไหนที่หนึ่งพี่โน้ตก็บอกว่ามันเป็นทีแบบที่ตรงนี้ตันซ้ายขวาตรงนี้ตันบ้านอยู่ระหว่างกลางเลยระหว่างกลางตัว i เลยแหละ i ก่อน t ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรนะโยกรับช่วงต่อทีหมดเยี่ยมเฉียวก็คือตันอย่างนี้แล้วก็คือพูดง่ายบ้านอ่ะอยู่ตรงทางตรงถูกถูกไหมถูกคือมันรับแรงประทะตรงๆนะถูกก็คือมันไปไม่ได้มันต้องตรงอย่างเดียวใช่คือวิญญาณที่มาจากด้านข้างหรืออะไรก็แตะไปไม่ได้ใช่เท่ากับว่าสินแสเขายืนอยู่หน้าบ้านแก้ไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเลยใช่ไหมย้ายออกเถอะถ้าไม่อย่างนั้นไม่เกิน3วันนะเป็นไรจากที่เขาอย่างที่เขาพูดจริงๆช่วงเมียกับลูกเนี่ยตอนเย็นแล้วแฟนเขาอยู่ที่โรงงานใช่ไหมเขาโทรคุยกันว่าเดี๋ยวไปกินข้าวข้างนอกตามเขาถามไม่สบายใจพอตั้งแต่ชิ้นแต่มาคือนะไปโอเคงั้นเธอพาไปรับลูกเสร็จแล้วพาลูกไปรอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วกันครับแถวตาย่านนั่นแหละเดี๋ยวเขาตามไปขณะที่เขาขับรถเก่งไปกับลูกสาวไปจนถึงแยกแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขับมาเทียบข้างเขาไม่ใส่ใจอะไรเขาก็มองขณะที่รถกำลังปล่อยเวอร์ปล่อยเลนอยู่ปล่อยเลนอยู่คือเขาก็จอดอยู่เฉยใช่ไหมจะอยู่มอเตอร์ไซคันนี้พุ่งออกไปเลยถ้าพุ่งออกไปธรรมดาปกติต้องชนถูกไหมแต่มอเตอร์ไซคันนี้พุ่งผ่านรถทุกคันไม่ชนด้วยพุ่งทะลุผ่านรถทุกคันไปหมดเลย
เนี่ยไม่น่าให้มอใช้ธรรมดานั่นแหละเมียเขาบอกเริ่มเห็นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเมียเขาเริ่มไม่ใจคอไปอยู่แล้วทำไมเขาถึงเริ่มเห็นผีเริ่มเห็นผีอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาน่าจะเห็นใช่อยู่บ้านแล้วครั้งแรกอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ฟังใครที่ไม่เคยเห็นเนี่ยถ้าเห็นครั้งแล้วก็จะเห็นตลอดไปถ้าคุณรับได้นะก็คือโอเคอะไรประมาณนี้แล้วแต่คดีแล้วทีนี้ปุ๊บพอเปิดไฟเขียวปุ๊บแฟนก็รีบเหยียบออกจากไฟแดงไปแล้วร้านอยู่ข้างหน้าแล้วก็โผล่บังกะว่าพอร้านถึงหน้าปุ๊บใช่ไหมจอดแล้วก็โทรตู้ไปตู้สาธารณะตู้สาธารณะบอกแฟนให้รีบมาพอไปปุ๊บก็กินข้าวแบบลูกทั้งเมียก็กินข้าวแบบไม่พูดไม่จากันเลยคือจิตเสียแล้วจิตเสียแล้วขากลับหัวจะขับไม่หอมไม่ขับอยากขับเองขับเองจู่ๆก็อยากขับเองพอขับเองปุ๊บขากลับขณะที่ขับไปแฟนก็เคลิ้มกำลังจะนอนตัวเจ็บเขาเริ่มเคลิ้มกำลังนอนจู่ๆเหมือนเมียเขาหักหลบอะไรบางอย่างซึ่งข้างหน้าจริงไม่มีอะไรแล้วก็ลงทางเมียต้องเห็นอะไรบางอย่างและเส้นทางตรงนั้นสมัยก่อนมันเป็นท้องร่องด้านข้างพุ่งลงไปเสาที่เขาทนมันเป็นเสาไฟฟ้าที่มันเป็นเสาคู่ครับที่มันมีหม้อไฟอยู่ข้างบนนี่ออกไหมเหมือนขาคนอ่ะพุ่งเข้าไปเนี่ยแล้วตั้งงัดกลางขากลางไม่ขารถขากลางเลยหูร้องก็คือจะกินมาทางด้านคนขับมากกว่าตัวภรรยาลูกสาวที่อยู่ข้างหลังลูกชายแค่อยู่ตรงกลางคือไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้เจ็บรอดคนเดียวตอนนั้นก็คือว่านี่คือสาวถูกไหมแล้วตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นสาวคู่งั้นก็คือรถมันต้องแหกใช่อย่างนี้เขาอย่างนั้นเลยโอ้โหเขาอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันกินเข้าไปทางคนขับและลูกชายก็อยู่ตรงกลางซึ่งเป็นคนโซนกลางเด็กชอบเกาะคนโซนกลางอยู่แล้วก็อัดเข้าไปอย่างนั้นเข้าไปแล้วก็ลูกสาวอยู่ด้านหลังคืออัดด้านที่ยู่สุดก็คือด้านคนขับยู่เข้าไปคือบอกของแม่เนี่ยทับกับลูกสาวด้านหลังแล้วก็ใช่แล้วก็ตัวลูกชายอัดอยู่กับเสาไฟฟ้าขาที่ส่วนตัวแฟนอ่ะก็เหมือนกับรถมันฉีกไปแล้วตัวกระเด็นออกนอกรถไปก็รอดครับก็บาดเจ็บบ้างอะไรบ้างจากนั้นพ่อเสียลูกเสียเมียไปแล้วก็อยู่ที่บ้านก็เลยไปบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะก็เนี่ยแหละกูรู้เรื่องนี้มาเนี่ยจากเจ็บเขาแล้วจบเจ็บเขาตายจริงจริงเขาเพิ่งตายไม่เดินของตัวเองอันนี้นะมึงจำเคสของเวนป้าได้ไหมก็นึกเคสเวนป้าหน่อยว่าเวนป้าตรงนี้เหรอจำได้เพราะแต่วันนั้นเราไปไม่ทันวันนั้นคือมีวอมาจากสุวิทกรุงเทพวันนั้นตอนนั้นเขาไปอยู่มีวอมาจากสุวิทกรุงเทพแต่วันนั้นเราตอนเย็นเราไปไม่ทันไงเพราะว่ามันอยู่ไกลจากเราเพราะว่าเราทำงานที่พระประแดงแต่จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ในย่านนั้นที่ใกล้เคียงกับที่เพื่อเราอยู่ที่ฟังบอกเราอันนี้เคสของเจ็ดนะเขาบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นแต่เขาเป็นคนเดียวที่เห็นคนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครเห็นเหมือนเขายังไงวะวันนั้นลืมถามเลยว่าเวทป้างานเวทป้าวันนั้นอะคนตายผู้ตายเป็นไงก็นั่นแหละเจ็บกูพูดถึงเฮ้ยจริงเหรออย่าบอกนะไอ้รูปภาพที่มึงถ่ายให้กูดูอ่ะเว็บตั้งงานนั้นน่าเจ็บเหรอผมจำภาพนั้นได้จำได้ว่าเหตุการณ์นั้นนะครับปกติเวลาออกเหตุเนี่ยเขาจะต้องมีคนมาถ่ายใช่ถูกไหมใช่ใช่แล้วก็จะกลับมาไว้ที่หน่วยแล้วก็มาดูวันนั้นจำได้ว่าผมอ่ะได้เห็นภาพนั้นแล้วเป็นเว็บป้าสีอะไรเป็นรถแบบสีออกบอลทองรถลักษณะก็คือบิดเกี้ยวแหละลักษณะคนก็ต้องใช้คำว่าเป็นเศษเนื้อกระจายบนถนนนั่นนะโอ้โหแสดงว่าต้องแข็งมากเลยพี่ไม่ได้อัดตอนแรกก็คิดว่าแบบอัดเลยถามเรื่องนั้นเรื่องราวเป็นไงวะมันมีคนเหตุการณ์บอกว่าเขาเห็นนะเจ็บเนี่ยขับเป็นป้าใช่ไหมครับแล้วมีกระดาษอยู่หลังเพราะหลังท้ายรถแล้วมันก็ว่าจู่มันมีคนเล่ร่อนเป็นผู้ชายเหมือนเสื้อผ้าขาดเดินมายืนจ้องหน้าอยู่ข้างแต่เจ็บมันไม่สนใจครับแล้วจังหวะที่เข้าเกียร์เขาเป็นเกียร์มือใช่ไหมเข้าเกียร์ไฟเขียวพอดีจู่ๆคนแล้วคนนั้นอ่ะจู่ๆจับคันเร่งแล้วบิดก็คือเดินมาจับคันเร่งจับคันเร่งแล้วก็บิดคือยืนมองตั้งนานแล้วก่อนไฟเขียวอีกครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเห็นคนนึงแต่ตอนนั้นบนถนนมีรถเยอะแยะมากเขาบอกว่าพอบิดตรงนั้นเป็นสามแยกครับใช่ไหมเขาอยู่ตรงตัวทีพอดีต้องไปสามแยกคือเท่ากับสามแยกอีกด้านนึงเนี่ยเลนซ้ายจะวิ่งได้ตลอดรถจ่ายรถเล็กวิ่งได้หมดครับแล้วเขาบิดเหมือนกับว่าไอ้คนเล่นร่อนนั่นอ่ะเขาไปเขียวแล้วแต่คุณเล่นร่อนยืนมองหน้านานๆแต่แปลกใจว่าทำไมเจ็บไม่เห็นคนนั้นหรอไม่หันไปมองเขาไม่สงสัยยังไงว่าไปยืนต้องหน้าทำไมคุณเล่นร่อนเหมือนเสื้อผ้าขาดผู้ชายเขาบอกว่าตอนที่ไฟเขียวจังหวะเห็นเจ็บอ่ะเขาบิดเกียร์แล้วเนี่ยคนเล่นร่อนอ่ะหยิบมือขึ้นมาจับที่คันเร่งแล้วบิดล้อลอยอ่ะยูเจ็บเราปล่อยคาร์ล้อลอยแล้วตัวเองอ่ะแผลไปด้านหน้ารถพ่วงผ่านมาล้อหลังเหยียบเพราะตัวระเบิดเลยพวกกลางลำตัวเข้าใจว่าตัวระเบิดใช่ไหมเข้าใจพอหยิบพวกกลางรถปุ๊บแสดงว่าโคลกเข้ากลางแต่แล้วพอรถเบรกก็คือลากไปแล้วไงแต่เคสนั้นผมไปไม่ทัน
ตอนนั้นผมไม่ได้เก็บไม่ทันเพื่อช่วงเย็นไงมันอยู่ไกลจากผมไงปลาไปถึงทุกพ่อเก็บไปหมดแล้วแต่จำได้อิ่มเอมอิ่มเอมเนี่ยก็เลยบอกตกลงก็คือช่างตายทั้งบ้านเฮ้ยแล้วบ้านหลังนั้นอยู่ป่ะยังอยู่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปนี่ถ้าบอกถ้าใครอยู่ในยุคนั้นจริงๆจะต้องรู้แน่นอนเลยว่าจะไปกินสุนอาหารกันช่วงเย็นเฮียลิมเฮียที่หน่วยเฮียลิมเขาจะชวนไปกินกันแล้วบ้านหลังเนี้ยจ้างอยู่ในซอยเดียวกันด้วยก็เลยอ่ะเอาดีเอาดีชิคครัวครัวนึงก็แล้วกันในแถวนั้นในย่านนั้นก็ไปนั่งกินกันเสร็จปุ๊บถามมาเฮียอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวไปแวะไปซอยนี้หน่อยใช่ป่ะเดี๋ยวไอ้แว่นมันจะไปดูบ้านบ้านไหนวะบ้านที่เจ็บที่ว่าตายกะการสามแยกวะพอหลังนั้นเหรอจะดูทำไมปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละครับไม่ต้องจอดเนี่ยแค่ขับผ่านคือไม่ต้องจอดลงไปดูใช่ไหมขับเข้าไปปุ๊บเห็นไกลๆแล้วนะเฮ้ยบ้านเหรอนึกถึงนะพอถึงพอคือบ้านมันจะอยู่ตรงกับทางพอดีถูกไหมเราเห็นไกลๆแล้วสับไฟหน้าสับเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นตอนแรกคิดว่าหัวกะโหลกบ้านเป็นยังไงรู้ป่ะวีไม่รู้พี่ประตูด้านหน้านะนึกถึงเก๋งจีนอ่ะมันจะประตูวานเหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็โค้งข้างบนเหมือนอะไรอ๋อก็เหมือนปากห้องเมนดิบางคนบอกคงซุยเออแล้วพอมองชั้นสองปุ๊บบ้านนี่เป็นบ้านตัวเดียวอ๋อใช่เดี๋ยวนะปากห้องเมนผมก็เห็นก็เป็นเหมือนกันใช่ห้องซุยที่เป็นห้องซุยคนจีนที่ทำก็จะอ่านแผลใช่แผลขึ้นเหมือนกันแต่เนี่ยคือถ้ามีปากกากระดาษไม่อยากวาดไม่ต้องมันให้ปุ๊บนะแล้วก็โค้งนะดูแต่ดูภาพตามนะชั้นสองนะอันนี้ก็จะเป็นระเบียงชั้นสองใช่ไหมแล้วชั้นสองเราจะเป็นห้องนอนยาวแบบสองห้องต่อกระจกซ้ายกระจกขวาจะเหมือนตาคนหลังคาเป็นจั่วเดียวเหมือนหมวกมองไกลๆเหมือนอะไรคนอ้าปากลักษณะการรับพลังลบและจุดนั้นอ่ะเป็นทางแล้วมันเป็นทางต่างแห้งพอดีมันก็จะนอนแปลงไปได้เข้าไปทีรับเข้าผนังรับเข้าคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวบ้านแล้วนะสำหรับเรื่องเนี้ยสักผมวิญญาณในนั้นผมคิดว่ามันเป็นถึงขนาดเรื่องของโลเคชั่นบ้านเลยเนี่ยทั้งจุดตำแหน่งที่ตั้งของบ้านทั้งวิธีการสร้างบ้านโดยไม่ดูดวงจุ้ยผมคิดว่าลึกถึงหมวกกะโหลกอะองค์ประกอบทั้งหมดมันกลายเป็นหมวกกะโหลกใส่หมวกหมวกกะโหลกใส่หมวกเหมือนเบ้าตาเป็นหมวกกะโหลกดำและที่อ้าปากมันเหมือนจมูกเบ้าจมูกเบ้าปากถูกต้องเจ้าของเก่ามาดูบ้านเขาตกใจเลยซื้อต่อไปทำไมทำบ้านแบบนี้ตอนแรกเขาทำบ้านไว้ดีอยู่แล้วเพราะเคยเขาบอกเจ้าของบ้านเก่าก็เคยเจอแต่ว่าเขาไม่ทำทุกอย่างกันทางการที่ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกระจกมาเจอหน้าบ้านเขามีแปะมาแล้วเพื่อจากสามแยกให้เป็นสี่แยกถูกไหมจะได้ไม่ต้องโดนบ้านเอาออกทุกอย่างเอาออกหมดด้วยความว่าไม่เชื่อใช่แล้วตอนผ่านประตูหน้าบ้านผมมองเข้าไปตัวบ้านนะโอ้ยประตูชัดเลยว่าจากที่ผนังด้านล่างที่เป็นกระจกแบบเนี้ยทำเป็นผนังทึบสองข้างเลยแล้วก็เป็นช่องประตูที่บอกอ่ะประตูไม้แบบเปิดเข้าออกบานแล้วมันมีหญ้าขึ้นปลูกยางปลูกหญ้าของต้นไม้ขึ้นตามรั้วที่เหมือนมันช่วยได้ดีนี่แหละก็พอรู้เห็นคำตอบก็เข้าใจแล้วเหมือนรวมตัวกันมาอยู่ในโรงอ่ะอยู่ในหลุมศพอ่ะด้วยมันเป็นทางผ่านแล้วก็เป็นแหล่งรวมพลังงานลมลมด้วยเจ้าว่าสร้างบ้านมาเพื่อการนี้เลยเส้นทางตัวทีแบบสมบูรณ์เลยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story